ทีนี้ไปฟังในมุมของกองทัพเรือกันบ้างนะครับเจ้าของหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะครับพลเรือโทปกครองมนทาพลินโฆษกกองทัพเรือนะครับก็ได้ชี้แจงใน3ประเด็นที่คุณนฤยาอ่านให้ฟังนะครับจากคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรเนี่ยนะครับประเด็นที่1นะครับเรื่องการจัดซื้อแบบ G2G เนี่ยนะครับเป็นการจัดซื้อแบบ G2G เก๊จริงหรือเปล่านะครับกองทัพเรือชี้แจงแบบนี้นะครับว่าการจัดหาเรือดำน้ำระยะที่1ของกองทัพเรือเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือว่า G2G ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับราชการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมติครม.ผ่านการพิจารณาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงบประมาณแล้วก็สภาพัฒน์ก่อนเสนอให้ครม.อนุมัติผบ.ตร.หรือผู้แทนเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยไปลงนามในข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำลำที่1ส่วนฝ่ายจีนคือ The State Administration of Science and Technology and Industry for National Defense ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลจีนสำหรับการบริหารด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการส่งออกอาวุธเขาก็มอบอำนาจให้กับบริษัทไชน่า Shipbuilding and Offshore International หรือ CSOCเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนในการมาหารือเรื่องเทคนิคและราคาเจรจาต่อรองรวมทั้งลงนามข้อตกลงการจ้างสร้างเรือกับกองทัพไทยในการจัดหาเรือดำน้ำลำที่1แบบรัฐต่อรัฐคือพูดง่ายๆว่าบริษัทที่มาเนี่ยก็ได้รับมอบอำนาจจากรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนแล้วไปเอามาจากไหนว่าเป็นครูสอนภาษาจีนหรือยังไงคะไอ้เรื่องครูสอนภาษาจีนมันอีกประเด็นนึงประเด็นเรื่องวิศวกรที่จะมาทำไอ้ท่าเรือไอ้ท่าจอดเรือนะครับซึ่งกองทัพเรือก็มีการอธิบายเรื่องนี้นะครับใช่ค่ะเรื่องที่หนึ่งยืนยันว่า G2J ไม่เก๊เหมือนจำนำข้าวไอ้จำนำข้าวนี่ผมเสริมให้เห็นภาพกองทัพเรือก็ไม่ได้พูดนะคือไม่เก๊มีการผ่านคือถ้าผ่านทั้งกฤษฎีกาทั้งสำนักงบประมาณอัยการสูงสุดนี่นะไม่น่าจะมีปัญหานะแล้วเห็นว่าเรื่องที่ตรวจสอบได้นะคะว่ารัฐบาลจีนมอบหมายให้กับใครเป็นคนดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะคะเรื่องที่2ค่ะเรื่องท่าจอดเรือดำน้ำและข้อสงสัยว่าผู้แทนบริษัท CSOC ที่เข้ามารับผิดชอบเนี่ยนะได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่มีคุณวุฒิคุณสมบัตินะเป็นครูสอนภาษาจีนแล้วมาทำไอ้เรื่องท่าเทียบเรือทางทหารซึ่งมันเป็นความลับด้วยเนี่ยนะได้หรือเปล่านะครับกองทัพเรือก็ชี้แจงแบบนี้นะครับว่าไอ้การก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นตอนของการบริหารสัญญาโดยกรมช่างโยธาทหารเรือนะครับวงเงินทั้งสิ้น857ล้านบาทนะก็เริ่มก่อสร้าง28เมษายน64สิ้นสุด17เมษายน66นะครับระยะเวลา720วันตอนนี้ทำไปแล้ว307วันนะครับบริษัทเบิกเงินล่วงหน้า 15% 128ล้านบาทก็ได้มีการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนและจากการปัจจุบันนี้นะครับก็ก่อสร้างไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งถ้าหากบริษัททำไม่เสร็จตามสัญญาก็จะถูกปรับหรือยกเลิกสัญญาตามข้อตกลงนะครับส่วนผู้แทนของ CSOC ที่เข้ามารับผิดชอบโครงการนี้เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบจากบริษัทโดยถูกต้องมีเอกสารสัญญาที่ชัดเจนนะครับมีนายเหลียงซิงซูนะครับเป็นผู้บริหารโครงการมีนายจักรพงศ์วงธนปกรณ์เป็นวิศวกรโครงการมีคุณวุฒิวิศวกรโยธาระดับสามัญส่วนบุคคลอื่นๆนั้นกรมช่างโยธาทหารเรือไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่โครงการนะคือคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทอย่างถูกต้องมีเอกสารรับรองนะและอีกคนนึงเป็นวิศวกรมีใบอนุญาตของวิศวกรเรียบร้อยนะครับประเด็นเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำโดยไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่บอกว่าซื้อมาแต่ตัวถังอ่ะนะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเยอรมันเนี่ยไม่ออกใบอนุญาตในการขายให้กับจีนนะเพราะว่าอะไรกองทัพเรือโดนหลอกหรือเปล่านะครับกองทัพเรือก็อธิบายแบบนี้นะครับว่าคือเดิมเนี่ยพูดง่ายว่าตอนเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับก็มีการตกลงกันว่าเรือดำน้ำแบบนี้นะครับแบบ S26T เนี่ยนะเครื่องยนต์จะต้องเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น MTU-396 จากเยอรมันจำนวน3เครื่องนะแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นคือตอนเซ็นสัญญาเนี่ยเซ็นสัญญาไว้ชัดเจนแต่ภายหลังเนี่ยนะครับเยอรมันมีนโยบายระงับการส่งออกเครื่องกำหนดเครื่องยนต์ดีเซลของเรือดำน้ำซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการควบคุมการส่งออกส่งผลให้การจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และเครื่องยนต์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเยอรมันต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเยอรมันซึ่ง
เป็นปัญหาที่ทางการจีนเขาต้องไปแก้ไขให้เราคือเราไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาว่าจะไปเอาเครื่องยนต์ของจีนนะคะเพราะในสัญญาระบุชัดเจนว่าเราจะต้องได้เรือดำน้ำเครื่องยนต์ของเยอรมันรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อจีนมีปัญหากับเยอรมนีก็ต้องไปเคลียร์กันเองคือตอนเซ็นสัญญาเนี่ยไอ้นโยบายของรัฐบาลเยอรมันเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกไอ้เครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยมันยังไม่มีค่ะกองทัพเรือเขาจะไปคือถ้ากองทัพเรือเขารู้ว่าเยอรมันเขาไม่ขายให้จีนแน่ๆเนี่ยเขาก็ไม่เซ็นนะเหมือนคุณนันทิยาจะไปซื้อรถอ่ะนะว่าเขาจะส่งมอบเครื่องยนต์ให้คุณแน่ๆแต่พอวันหนึ่งเนี่ยคุณจ่ายเงินดาวไปแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วถึงเวลาปรากฏว่าโชว์รูมมาบอกอ๋อพอดีเครื่องยนต์ที่พี่สั่งเนี่ยนะเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รับสิคะก็ในเมื่อเราสัญญาไว้แบบนั้นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหาทางออกร่วมกันระหว่างทางกองทัพเรือกับบริษัท CSOC นะคะทั้งการดำเนินการต่างๆต้องเป็นไปตามสัญญาเท่านั้นตามข้อตกลงจ้างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการโดยกองทัพเรือคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะมีการไปแก้ไขสัญญาแล้วก็หยุนหยวนเอาเครื่องยนต์จีนมาแทนก็ได้ไม่มีเพราะว่าสัญญาระบุเอาไว้แบบนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปแก้ไขกันคือมันมีปัญหาแหละนะครับก็กำลังดำเนินการแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนว่าข้อเท็จจริงหนึ่งข้อเท็จจริงมันคืออะไรมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าคือเวลาข่าวออกไปเนี่ยนะเดี๋ยวคุณคอยดูเดี๋ยวจะมีคนทำไอ้เพจมาว่ากองทัพเรือใช้งบตั้งเยอะแยะไปซื้อได้แต่ไอ้กระป๋องเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์อะไรแบบนี้ออกมาแล้วก็จะแชร์กันแล้วก็มาด่าเห็นไหมล่ะยังงู้นยังงี้ยังงั้นนะคุณยุทธพงศ์เนี่ยแกก็ดีนะแกก็ห่วงว่าจะเป็นสร้างหนี้นะเป็นการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ให้กับประเทศ950 ล้านบาทแต่ไม่แล้วก่อนหน้านี้ที่สร้างหนี้กันมามหาศาลแล้วจ่ายกันปีละ 2-30 หมื่นล้านอ๋ออันนั้น500 ล้านค่ะห่วงบ้างไหมคะไม่เห็นพูดถึงเลยนะ